ช่วงนี้เราจะไปดูในเรื่องของโครงการดีๆจากทางไทยเบฟกันก่อนครับในโครงการที่ชื่อว่าศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่12ครับรายละเอียดไปรับชมกันเลยครับเชิญค่ะเวทีการประกวดงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยโครงการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่12รักโลก Cherish the World ศิลปินที่ส่งมาเนี่ยมีความตั้งใจมากๆนะฮะแล้วก็จำนวนที่เราได้รับในรอบแรกเนี่ย300กว่าชิ้นนะผมว่าเป็นหัวข้อที่ง่ายสำหรับศิลปินที่เขาจะใช้จินตนาการสร้างสรรค์ของเขาและเป็นความสำเร็จอีกด้านหนึ่งกับการเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่นในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริงและศิลปะรูปลักษณ์ผ่านเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมโดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุแนวความคิดของศิลปินนี้ต้องมาก่อนแต่ว่าความคิดนั้นเนี่ยอยู่ใต้สไตล์แบบไหนเป็นฟิกเกอร์ทีฟคือเป็นการสนับสนุนทั้งทักษะในเชิงฝีมือและเชิงความคิดดีใจนะครับเพราะว่าเราสามารถไปต่อยอดงานศิลปะของเราได้ต่อไปแล้วงานศิลปะของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณไทยเบฟที่จัดโครงการศิลปกรรมช้างเผือกมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ให้หลายๆคนได้มาลองส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบได้ถ่ายทอดแนวงานของตัวเองไม่จำกัดอายุก็เป็นเวทีที่ดีมากๆเลยค่ะไทยเบฟสร้างโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่แสดงผลงานสู่สังคมไทยเพื่อพัฒนาวงการศิลปะอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนครับก็นี่คือเป็นโครงการดีๆซึ่งเป็นการส่งเสริมศิลปินไทยนะครับให้ก้าวสู่ระดับโลกด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะไทยเบฟสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะ